เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาดูโจทย์เสริมข้อที่1ให้พาราโบลาสอดคล้องกับขั้วอันดับต่อไปนี้ x เป็น1 y เป็น4 x เป็น2 y เป็น1 x เป็น3 y เป็น0x เป็น4 y เป็น1และ x เป็น5 y เป็น4จงหาว่าสมการของพาราโบลานี้เนี่ยมันตรงกับสมการในข้อใดแล้วให้ช้อยมา4ช้อยก็วิธีในการดูเลยนะพี่ก็จะดูช้อยทุกช้อยก่อนทุกช้อยเนี่ยมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k หมดเลยซึ่งเราจะเห็นได้ว่า a ในทุกข้อเนี่ยมันมีค่าเป็น1หมดเลยดังนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจและเรารู้ว่า a เป็น1เราก็ได้ a ออกมาก่อนเสร็จแล้วพี่ก็มาดูต่อ a เป็น1เนี่ยหมายความว่ามันเป็นพาราโบลาหงายดังนั้นเวลาในการพิจารณาพาราโบลาหงายเนี่ยเราต้องหาจุดต่ำสุดแล้วพี่ก็มาดูในตารางค่า x y ที่เขาให้มาเราจะเห็นว่าจุดต่ำสุดคือจุดที่ y มีค่าน้อยสุดซึ่งในนี้ y น้อยสุดคือ0แสดงว่าจุดต่ำสุดเนี่ยจะมีพิกัด y เป็น0และพิกัด x เป็น3ซึ่งจุดต่ำสุดเนี่ยมันต้องมีพิกัดเป็น hk เราก็เลยได้มาว่า h ต้องเป็น3และ k ต้องเป็น0เราก็แทนค่า a เป็น1 h เป็น3และ k เป็น0เข้าไปในสมการอันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น y เท่ากับ1คูณx ลบ3กำลัง2ซึ่งมันจะตรงกับข้อที่3ก็จะเป็นคำตอบหรือน้องคนไหนอาจจะมองที่เรารู้ว่าเรามีขั้วอันดับอะไรบ้างเราก็อาจจะทำอีกวิธีนึงคือวาดกราฟอ่ะงั้นพี่จะลองวาดกราฟให้ดูเราก็จะมีแกน y กับแกน xแล้วเราก็ดูว่าถ้า x เป็น1เนี่ย y จะเป็น4งั้นเดี๋ยวพี่สร้างสเกลออกมาก่อนว่าในทั้งแนวตั้งและแนวนอนเนี่ยแต่ละช่องคือ1หน่วยแล้วเราก็เริ่มมาใส่พิกัดถ้า x เป็น1 y จะเป็น4ถ้า x เป็น2 y จะเป็น1ถ้า x เป็น3 y จะเป็น0ถ้า x เป็น4 y จะเป็น1และถ้า x เป็น5 y จะเป็น4เราก็เลยวาดรูปพาราโบลาขึ้นมาได้แล้วจะเห็นว่ามันเป็นพาราโบลาหงายพอเป็นพาราโบลาหงายเราก็จะเห็นว่าจุดต่ำสุดของมันคือจุด30ดังนั้นจุดต่ำสุดปกติพิกัดเป็น hk เราก็เลยได้ออกมาว่า h จะเป็น3และ k จะเป็น0เราก็ดูว่าเราก็ลอกสมการ y เท่ากับ a คูณ x ลบ h กำลัง2บวก k ขึ้นมาแทน h เป็น3และ k เป็น0เข้าไปเราจะได้ออกมาว่า y เท่ากับ a คูณ x ลบ3กำลัง2บวก0แล้วเราก็จะทำต่อโดยที่เราจะเห็นว่าเนี่ยจุด1 4เนี่ยมันเป็นจุดบนพาราโบลาดังนั้นถ้าเราแทน x เป็น1และ y เป็น4เข้าไปในสมการพาราโบลานี้เนี่ยมันจะต้องเป็นจริงพี่ก็เลยลองแทน x เป็น1 y เป็น4เข้าไปเราจะได้ออกมาว่า4จะเท่ากับ a คูณด้วย1ลบ3กำลัง2ก็จะกลายเป็น4เท่ากับ a 1ลบ3เป็นลบ2ลบ2ยกกำลัง2ได้4ก็ได้ว่า4เท่ากับ a คูณ4ดังนั้น a เดียวจึงมีค่าเท่ากับ1พอเรารู้เป็น a เป็น1เราก็ได้แล้วว่า
สมการพาราโบลาข้อนี้ก็จะกลายเป็น y เท่ากับ1คูณ x ลบ3กำลัง2ซึ่งตรงกับช้อยส์3เหมือนกันเราจะทำวิธีไหนก็ได้นะแต่เราจะเห็นว่าวิธีแรกเนี่ยมันจะดูรวดเร็วกว่าก็คือมองก่อนว่าเป็นพาราโบลาหงายแน่นอนเพราะว่า a ทุกอันเป็นบวกเราก็เลยไปหาจุดต่ำสุดจากตารางที่เขาให้มาแล้วเราก็เลยได้ hk มาแล้ว a ทุกข้อมันดันเท่ากันเป็น1เราก็แทน a เป็น1 h เป็น3 k เป็น0เข้าไปในรูปทั่วไปก็จะได้คำตอบเป็นข้อ3ส่วนน้องคนไหนอยากทำวิธีนี้ก็ได้คือวาดกราฟขึ้นมาก่อนจะหาพิกัด hk ได้แล้วก็เราจะเอา hk เข้าไปแทนในสมการได้ออกมาเป็นสมการในติดรูป a แล้วเราก็หา a โดยการนำพิกัด x y สักจุดหนึ่งบนกราฟมาแทนค่าก็จะหาค่า a ออกมาได้พอรู้ค่า a ก็ได้คำตอบก็จะจบเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเดี๋ยวนี้สบายแล้วนะคะมีความรู้นั่งดูที่บ้านมีความรู้ทั้งเทวิตและแอปให้โหลดแล้วสามารถอันนี้ก่อนสามารถเสร็จได้แล้วแน่นอนไอติมก็อร่อย